รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากกันนะครับแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้นะครับเรามีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนูลิ้นจี่เบอร์รี่โซดาครับเอาละครับวันนี้นะครับเรามีเบอร์รี่ถึง3อย่างเลยนะครับอันแรกนะครับจะเป็นบลูเบอร์รี่นะครับอันนี้ราสเบอร์รี่และสุดท้ายนะครับเมทโตแบบนี้แบล็คเบอร์รี่ครับก็ตัวเบอร์รี่อันนี้จะเป็นแบบแช่แข็งนะครับโฟรเซนไวน์ก็สามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับพิมพ์น้ำแข็งแบบนี้เราก็จะใส่ตัวเบอร์รี่ของเราลงไปบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แล้วก็แบล็คเบอร์รี่เต็มพิมพ์เลย1พิมพ์เนี่ยก็ทั้ง3เบอร์รี่เลยแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเวลาละลายปุ๊บได้กัดได้เคี้ยวปุ๊บก็จะโอ้โหรสชาติง่ายๆแบบนี้เลยหรือใครมีสตรอเบอรี่มีเชอร์รี่นะใส่ได้หมดขอแค่อร่อยพอหลังจากที่เราเรียงเบอร์รี่ลงไปในช่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับค่อยๆใส่อ่ะโอเคใส่เบอร์รี่ลงไปโอเคครับปึ๊บอ่ะหลังจากที่ใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วนะครับก็ปิดฝานะครับหลังจากที่ตัวน้ำแข็งเบอร์รี่ของเราเซตตัวนะครับเราก็จะมาทำเมนูลิ้นจี่เบอร์รี่โซดากันครับเอาละครับตัวน้ำแข็งเบอร์รี่ของเรานะครับนี่หลังจากเซตตัวแล้วก็นำออกจากพิมพ์นะครับสีสันน่ากินแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเสิร์ฟลงในแก้วทรงสูงแบบนี้ทีนี้ลิ้นจี่อยู่ไหนนะครับเราจะเป็นเยลลี่รสลิ้นจี่แบบนี้ครับก็เทคนิคนะฮะเอาตัวเยลลี่ลิ้นจี่เนี่ยใส่ลงไปที่ก้นแก้วก่อนเลยครับแล้วก็ค่อยใส่น้ำแข็งลงไปเพราะว่าเวลาทานหรือว่าเวลาใส่ตัวโซดาลงไปเนี่ยตัวลิ้นจี่จะได้ไม่ลอยขึ้นมานะฮะตามด้วยโซดาครับชื่นใจมากๆเลยนะเนี่ยปริ่มๆเลยครับจากนั้นนะครับก่อนเสิร์ฟเราก็จะเพิ่มความสวยงามนะครับความกิ๊บเก๋นิดนึงด้วยอันนี้เป็นช่อโรสแมรี่ปักตรงๆแบบนี้ปึ๊บแล้วก็เพิ่มความสดชื่นนะครับด้วยเลมอนเหลืองแบบนี้ล่ะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูสดชื่นแบบนี้นะฮะลิ้นจี่เบอร์รี่โซดาครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังทำเมนูขนมอร่อยๆ อยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเทคนิคการทำคุกกี้ให้กรอบอร่อยมาฝากค่ะคุกกี้คือขนมอบชิ้นเล็กๆรูปร่างแบนทำจากแป้งสาลีและส่วนผสมต่างๆโดยคุกกี้ที่มีวางขายตามท้องตลาดมีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคุกกี้แช่แข็งคุกกี้ปั้นคุกกี้บีบคุกกี้ตักหรือแม้แต่คุกกี้ที่ใช้พิมพ์กดส่วนผสมสำคัญของคุกกี้คือแป้งสาลีแป้งสาลีในที่นี้ขอเสนอแป้งอเนกประสงค์ตรากบแป้งสาลีชนิดนี้จะมีโปรตีนและกลูเตนปานกลางกลูเตนในแป้งอเนกประสงค์จะทำให้คุกกี้เป็นทรงที่สวยงามและมีความกรอบร่วนไม่แตกหักได้ง่ายเทคนิคการทำคุกกี้ให้กรอบอร่อยร่อนส่วนผสมของแห้งในสูตรการร่อนส่วนผสมก่อนทำคุกกี้จะช่วยทำให้สารต่างๆได้แก่ผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นกระจายตัวในส่วนผสมได้ดีทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการเกิดจุดสีเทคนิคการตีเนยสดควรใช้เนยที่มีความเย็นและหั่นเป็นชิ้นเล็กนำมาตีกับน้ำตาลที่มีเกล็ดเล็กหรือเกล็ดละเอียดหลีกเลี่ยงน้ำตาลเกล็ดใหญ่เพราะจะทำให้ผิวคุกกี้เกิดจุดจากสีน้ำตาลทรายได้
การตีเนยนานเกินไปจะทำให้รูปทรงคุกกี้แผ่ออกและแบนไม่สวยการเติมไข่ไก่ในส่วนผสมคุกกี้ควรใช้ความเร็วปานกลางถ้าใช้ความเร็วสูงจะทำให้ส่วนผสมเบาเกินไปมีผลให้คุกกี้แผ่ตัวมากเกินไปเมื่อใส่แป้งลงในส่วนผสมคุกกี้ควรใช้ความเร็วต่ำเพื่อไม่ให้แป้งฟุ้งกระจายและเมื่อใส่หมดแล้วไม่ควรตีนานเกินไปจะทำให้ส่วนผสมเหลวคุกกี้แผ่ตัวได้ไม่ดีการบีบคุกกี้ลงบนถาดอบไม่ควรบีบคุกกี้ชิดกันเกินไปควรบีบห่างกันประมาณ 1-2 นิ้วเพราะเมื่อนำคุกกี้เข้าอบคุกกี้จะขยายตัวทำให้ชิ้นคุกกี้ชิดติดกันการเก็บคุกกี้ควรเก็บตอนคุกกี้เย็นสนิทเพราะจะทำให้เก็บไว้ได้นานและยังคงความกรอบอยู่เทคนิคเพียงเท่านี้ก็จะทำให้คุกกี้อร่อยขึ้นมีรูปทรงที่สวยงามและสามารถเก็บรักษาได้นานอีกด้วยรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้คุกกี้ที่กรอบอร่อยรูปทรงและสีสวยน่ารับประทานคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFMวันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูชีสเค้กบลูเบอร์รี่สดสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 112.5 แคลอรี่ต่อชีสเค้กบลูเบอร์รี่สดทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่375แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 70% เรามาเริ่มทำฐานบิสกิตกันก่อนค่ะผสมบิสกิตบดละเอียดและเนยสดชนิดเค็มละลายเข้าด้วยกันกรุส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำครีมชีสละลายเจลาตินชนิดผงกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ครีมชีสลงในภาชนะตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติตีส่วนผสมให้เข้ากันใส่เจลาตินที่ละลายไว้แล้วตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมที่ได้ใส่ในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีวิธีทำซอสบลูเบอร์รี่ใส่บลูเบอร์รี่แช่แข็งลงในภาชนะตามด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์นำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนส่วนผสมข้นขึ้นใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนกระทั่งเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำมะนาวคนให้เข้ากันอีกครั้งราดซอสบลูเบอร์รี่ลงบนชีสเค้กตกแต่งด้วยบลูเบอร์รี่สดพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานอร่อยๆเด็กๆชอบกับเมนูวอฟเฟิลข้าวโพดเดี๋ยวนี้ข้าวโพดสดๆสามารถนำมาฝานเสร็จแล้วก็ปั่นบีบเอาแต่น้ำเราจะได้นมข้าวโพดหรือน้ำสกัดจากข้าวโพดเข้มข้นวันนี้เราใช้นมข้าวโพดแบบธรรมชาตินะคุณผู้ชมใส่ไข่ไก่ลงไปส่วนแป้งวอฟเฟิลนั้นวันนี้ใช้แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำวอฟเฟิลตราโกกินะครับเสร็จแล้วคนผสมให้เข้ากันนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำมันพืชวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตนะครับคุณผู้ชมครับส่วนผสมเนียนๆกำลังดีเลยลักษณะแบบนี้ดูออกว่าจะต้องได้วอฟเฟิลที่ฟูนุ่มแล้วน่ารับประทานมากเอาล่ะเราหยอดลงเตาวอฟเฟิลกันเลยนะครับเราก็จะต้องเตรียมเตาอุ่นไว้ก่อนเสร็จแล้วก็น้ำมันถั่วเหลืองทาสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะชอบหนาๆก็ใส่แบบหนาหน่อยนะรออย่างเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมครับโอ้ยกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมสุกแล้ว
โอ้ยควันตลบอบอวลโอ้เดี๋ยวเราจะแต่งให้มันสวยชวนรับประทานกันอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเราก็ทานแบบครึ่งหนึ่งหนึ่งกระทะเนี่ยเสิร์ฟได้สองที่บางคนก็ต้องมีไอศครีมบางคนก็ต้องมีวิปปิ้งครีมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะคุณผู้ชมนะสตรอเบอรี่ซาลาเน่เลือกเอาคุณผู้ชมวันนี้อยากจะเสิร์ฟรสอะไรก็ตามใจคุณผู้ชมวันนี้เลือกเป็นสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสนะครับแต่เพิ่มความสวยงามอีกสักนิดนึงด้วยน้ำตาลไอซิ่งจะดูนวลนวลชวนรับประทานเสร็จแล้วครับวอฟเฟิลข้าวโพดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมขนมอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมเป็นผลไม้เหมือนกันนะครับทาร์ตแอปเปิลอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เมนูของเราวันนี้จะทำแอปเปิลทาร์ตหรือทาร์ตแอปเปิลนั่นเองค่ะช่วงอร่อยเดินใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นข้าวเหนียวมูนซูชิผสมผงวุ้นตรานางเงือกน้ำน้ำมะเขือเทศเข้มข้นน้ำตาลทรายสีผสมอาหารสีส้มแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้ให้อุ่นใช้เข็มฉีดยาดูดวุ้นค่อยๆหยดลงในน้ำมันพืชแช่เย็นจัดจนได้วุ้นที่เป็นทรงกลมเกร็ดความรู้การทำวุ้นการหยดวุ้นลงในน้ำมันพืชที่แช่เย็นจัดจะช่วยทำให้วุ้นแข็งตัวได้ไวและความข้นของน้ำมันพืชจะทำให้วุ้นเป็นทรงกลมสวยผสมผงวุ้นตรานางเงือกน้ำและน้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักข้าวเหนียวมูนลงในพิมพ์วงรีใช้ช้อนกดให้ได้ทรงนำพิมพ์วงรีออกหุ้มด้านข้างด้วยเนื้อมะม่วงสุกใช้วุ้นใสแตะที่เนื้อมะม่วงเล็กน้อยเพื่อให้เนื้อมะม่วงติดกันค่ะตักวุ้นไข่ปลาแซลมอนวางแต่งด้านบนพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นข้าวเหนียวมูนซูชิเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูน้ำเสาวรสพริกเกลือมาฝากค่ะทามะนาวบริเวณปากแก้วเสิร์ฟจากนั้นเคลือบพริกเกลือบริเวณขอบแก้วเตรียมไว้ค่ะเทเสาวรสฟรุตเบสพรีพาราชั่นปราเนเจอร์เทสลงในภาชนะเติมน้ำโซดาคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ใส่น้ำแข็งลงในแก้วเสิร์ฟที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของแก้วตักเนื้อเสาวรสลงด้านบนค่อยๆเทน้ำเสาวรสโซดาที่พักไว้จนเต็มตกแต่งด้วยเสาวรสใบสะระแหน่และพริกขี้หนูแห้งพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าถ้าพูดถึงขนมหวานขนมหวานตัวนี้ติดท็อปเลยใช่ใครใครก็พูดถึงเป็นขนมหวานที่ถ้าบอกว่าทำเมนูนี้บางบ้านก็ทำอีกแบบนึงบางบ้านก็ทำอีกแบบนึงแต่เขาเรียกแบบเดียวกันใช่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเมนูของเราวันนี้จะทำแอปเปิลทาร์ตหรือทาร์ตแอปเปิลนั่นเองค่ะถ้าบอกว่าทำตัวแป้งทาร์ตเนี่ยเราก็ต้องเลือกใช้แป้งที่เบาๆวันนี้เนี่ยนะคะเราสองคนเลือกใช้นี่ค่ะแป้งสาลีชนิดพิเศษนะคะตราโบหิมะค่ะใส่ลงไปคุณผู้ชมคะแอปเปิ้ลเนี่ย
จำเป็นจริงๆจะต้องมีอบเชยป่นนะใส่ลงไปจะทำให้ตัวแอปเปิลทาร์ตของเราหรือทาร์ตแอปเปิลเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนมผงเพิ่มความเข้มข้นให้กับตัวแป้งของเราเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูเบกกิ้งโซดาวานิลาผงและอันนี้ไม่รักกันจริงไม่บอกเลยนะน้ำตาลใส่แดงจะช่วยทำให้ตัวทาร์ตของเรามีกลิ่นหอมที่สำคัญอบออกมาแล้วสีสวย อีกหนึ่งเคล็ดลับของบ้านเราอ่ะในแป้งทาร์ตอ่ะเราจะใส่ธัญพืชชนิดนึงลงไปด้วยคือข้าวโอ๊ตคั่วแล้วจะให้กลิ่นหอมมากๆลองเอาไปใส่กันดูนะของแห้งลงครบแล้วจากนั้นคุณผู้ชมขาสูตรนี้ของเราใช้เนยสดชนิดเค็มหั่นเต๋าเล็กๆแบบนี้ใส่ลงไปโอเคใช้พายางบี้นะคะเขาจะไม่นิยมใช้มือลงไปขยำค่ะเพราะว่ามือเราร้อนมือเรามีอุณหภูมิใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแทนที่แป้งจะร่วนกลายเป็นแป้งทาร์ตเกาะกันเป็นก้อนๆแทนโอเคโอเคเขาบอกว่าให้สังเกตว่ามันได้เหมือนเนื้อทรายหยาบๆเราทำแอปเปิลทาร์ตวันนี้หรือทาร์ตแอปเปิลวันนี้คุณผู้ชมเราใช้น้ำแอปเปิล 100% ตราชบาค่ะหอมกลิ่นแอปเปิลสีแดงรสชาติหวานกำลังดีใส่ลงไปนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมของทาร์ตเราเนี่ยไปกลุ่มลงพิมพ์เนาะใช่เราก็คลึงให้เป็นแผ่นแล้วเอาคัตเตอร์ตัดแล้วก็ใส่ลงไปพิมพ์ซิลิโคนได้ค่ะโอเคค่ะลงไปในพิมพ์ซิลิโคนนะคะตามที่คุณมีที่บ้านเลยของเราเป็นพิมพ์เล็กๆแบบนี้แล้วก็เราก็เลือกคัตเตอร์ที่เป็นรอยหยักหน่อยเวลาอบออกมาเสร็จแล้วเขาจะได้ขึ้นมาเหมือนกับโปร่งแป้งไทยตัวนี้เราสามารถทำไว้ก่อนล่วงหน้าพอเราอบเสร็จแล้วให้กรอบใช่ไหมพอเย็นเราก็ใส่กล่องไว้ซีลไว้เนาะเมื่อไหร่เราจะใช้เราก็ใช้ได้เดี๋ยวนะขออนุญาตเอาตัวนิ้วเนี่ยนะคะกดเข้าไปข้างในอันนี้ไม่ได้เล่นนะอันนี้ตั้งใจทำจริงๆเดี๋ยวจะมีคนหาว่าเราเล่นอีกนะอบไฟ165เซลเซียสนะประมาณ10ถึง12นาทีได้ค่ะระหว่างรอแป้งทาร์ตของเราอบในเตาอบอาจารย์เมย์จะทำไส้กันค่ะค่ะน้ำตาลใส่แดงกับเนยสดชนิดเค็มน้ำตาลใส่แดงมาทำกับเนยจนมันทำให้เขาหอมนะพอแอปเปิลพายเขาจะต้องหอมมีน้ำตาลใส่แดงโอเคพอเขาเป็นฟองๆอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ใส่แอปเปิลที่หั่นเป็นเต๋าแล้วนะใส่เข้าไปเนยแอปเปิลแดงนะคะหั่นเต๋าจากนั้นตามด้วยลูกเกดเหลืองลูกเกดเหลืองจะมีรสหวานอมเปรี้ยวที่สำคัญสีสวยค่ะโอเคพอใส่ลูกเกดเหลืองเสร็จแล้วเราใส่อะไรนะอบเชยค่ะทาร์ตเขาจนกระทั่งส่วนผสมของเขาเริ่มแห้งแล้วเรามีอีกหนึ่งเคล็ดลับบอกคุณผู้ชมวันนี้แอปเปิลทาร์ตหรือทาร์ตแอปเปิลของเราเนี่ยคุณผู้ชมตัวไส้เนี่ยจะเพิ่มความหอมแล้วก็ความเป็นแอปเปิลแอปเปิลด้วยนี่ค่ะน้ำแอปเปิล 100% ตราชบาเขาหอมกลิ่นแอปเปิลสีแดงรสชาติหวานกำลังดีรับรองเลยล่ะจะอร่อยสุดๆไปเลยจากนั้นนะคะเพื่อให้ไส้ของเขานี่ข้นแล้วก็หยิบจับง่ายอันนี้นานากับอาจารย์เมย์ใส่แป้งข้าวโพดเพิ่มลงไปนะคะหลังจากใส่แป้งข้าวโพดแล้วจำเป็นจะต้องผัดจนกระทั่งเขาเดือดอีกครั้งนึงนะเดือดแบบนี้แล้วเราจะเห็นว่าสีของตัวฟิลลิ่งอ่ะคือตัวน้ำอ่ะเขาเริ่มใสขึ้นใช่ผสมก็ใสแล้วนะแล้วก็ปิดไฟแล้วปล่อยให้เขาเย็นสนิท
ถึงจะสกูปลงไปที่แอปเปิลทาร์ตแป้งทาร์ตของเราที่อบสุกแล้วชิ้นทดลอง1ชิ้นจากนั้นอาจารย์เมย์ก็มีใบไม้เขาตั้งใจจะวาง in the center นะอ๋อหรอ yes ดีมากเลยสวยแล้วก็หนูนี้เราเชื่อว่าหลายคนก็คงรู้สึกว่าน่ารักแม่ว่าไงก็ต้องว่างั้นแหละเนาะใช่ทาร์ตแอปเปิ้ลหรือแอปเปิ้ลทาร์ตสูตรนี้เนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะเพื่อให้คุณเอาไปลองทำกันดูแต่เนี่ยสูตรบ้านนานาที่คุณแม่นานาการันตีว่าอร่อยแล้วก็ง่ายมากๆเลยสัปดาห์หน้าพวกเราทั้งครอบครัวยังคงมีเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่ทุกวันพฤหัสเวลา3:30 เวลาบ่าย3:30ทาง WorkPoint TV หมายเลข23วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เมย์เท็ดดี้แล้วก็นานาหมดเวลาลงแล้วขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้เนี่ยผมมีเมนูเครื่องดื่มที่เรียกได้ว่ายอดนิยมเลยนะฮะเป็นเครื่องดื่มน้ำดำที่เรารู้จักกันในนามว่าโคลานั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำคลาสโคลากันครับวันนี้อาจารย์นิสามีขนมหวานเพื่อสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือโมจิชูการ์ฟรีวันนี้เราจะเอาใจสายคีโตนะคะด้วยการทำคีโตพานาคอต้ากันค่ะ